สวัสดีครับคุณฟังทีลครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวัรจันที่8เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าหน้าสมเพศทูนหัวของบ่าวนักสร้างสันติภาพเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าต้องเรียกว่าก้าวข้ามผ่านสงครามการเมืองแมทใหญ่แมทสาคัญของพรรคเพื่อไทย ที่อุตสาห์เดินตามเกมตามดีลการเมืองของโจนทักษิณข้ามฟากสลายขั้วตั้งรัฐบาลได้แล้วหนูน้อยถุงเท้าหลากสีอย่างเศษฐาทวิศินเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีผ่านแมตการถแถลงนโยาบายจนมาถึงแมตการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยคือ3,480,000,000บาท ซึ่งจะสอดคล้องและก็สนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาผลการพิจารณาในวาระแรกหรือว่าวาระรับหลักการของสสเนี่ยนะครับปรากฏว่ารัฐบาลหนูน้อยถุงเท้าหลากสีเศรษฐาทวีสินผู้นี้ได้รับมติเห็นชอบในหลักการอย่างท่วมท้นตามวิสัยรัฐบาลเสียงข้างมากคือ311ต่อ177งดออกเสียง4เสียงด้วยกัน การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สิ่งที่ขาดหายไปเนี่ยคือตัวละครที่เราเรียกกันว่าองค์รักษพิทักษนะครับซึ่งจะต้องแสดงตัวตนฉกฉวยข้อบังคับการประชุมสภามาเป็นอาวุธในการโชว์ความกลั่งแสดงความจงรักภักดีกระตัญยูอย่างซื่อสัตย์ต่อเจ้านายที่เป็นเจ้าของคอกไม่มีการแตกแถวอย่างเจ้าแม็กสุนัขที่ทรยศก,กัดเจ้าของที่ให้อาหารอย่างเด็ดขาดเรื่อง น่าขบขันได้เกิดขึ้นในสภาเมื่อนักการเมืองยุคหินคนหนึ่งลุกขึ้นใช้ข้อบังคับที่69เพื่อขัดขวางหรือตัดฟาวอย่างในการแข่งขันฟุตบอลเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบในจังหวะที่จุลินลักษณะวิสิทธ์กำลังอภิปรายถึงงบประมาณของกรมราชัรร์แล้วก็โยงใยไปถึงโครงการผู้ตรงขังได้รับการควบคุมดูแลซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะโครงการ6ปีในพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมรัชทัรน์เนี่ยได้งบประมาณในการดูแลโครงการนี้ไปทั้งหมด1 4 9 0 0ล้านบาทเศษเพื่อเป็นการยกระดับการดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามหลักสิทธิมนุษยชนโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติประเด็นที่ต้องติดตามเนี่ยคือรัฐบาลได้บริหารโครงการอย่างโปร่งใสตามบัตถุประสงค์หรือไม่ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังจํานวน2 8 0 0 0 0คนหรือไม่และข้อ2เนี่ยนะครับ การใช้งบประมาณของกรมราชธรร์ไปออกระเบียบที่12ทับ2,566เป็นระเบียบว่าโดยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2,566ที่อ้างว่าทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากอสอมเป็นการใช้งบประมาณส่อไปในทางมิชอบหรือไม่ แม้ว่าสังคมไทยเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่าสิ่งที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์อภิปรายนั้นก็เพื่อสอบถามรัฐบาลเป็ดง่อยกับข้อปฏิบัติที่ไม่เคยตอบสังคมไทยเลยกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัฒน์โจนอุบาทโกงบ้านกินเงินภาษีของประชาชนซึ่งจนบัดนี้เนี่ยก็ยังพำนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเป็นเวลานานเกินกว่า120วันแล้วนะครับโดยเปรียบให้เห็นว่านี่แหละครับเป็นการติดคุกทิพ นักการเมืองอาบุโสที่ชื่อว่าครูมานิตสังพุ่มสสสุรินทร์พักเพื่อไทยลุกขึ้นมาแล้วก็อาศัยข้อบังคับข้อที่69อ้างว่าเป็นการเอาเรื่องบุคคลภายนอกมากล่าวถึงโดยมั่นใจว่าคำอภิปรายนั้นกําลังหมายถึงนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเอ,อ่ยชื่อเลยนะครับ มั่นใจอย่างนั้นที่สำรอกสำรากเหตุที่นายทักษิณต้องคำพิพากษาจำคุกเกิดจากการกันแกล้งจนต้องหนีไปซุกใ,ใต้อุ้งในนครดูไบาชาติตะวันออกกลางเป็นเวลานานถึง17ปีด้วยกันการนำตัวออกมารักษาอาการป่วยภายนอกเรือนจำเนี่ยได้ทำการขออนุญาตแล้วก็มีใบรับรองจากอธิบดีกรมรชาชธัรม์และผู้ที่เกี่ยวข้องครบทั้งสิ้นขัดที่หลักนิติรัฐและนิติธรรมอย่างมหันนะครับ แต่ที่ตลกร้ายไปกว่าอาการทุนหัวของบ่าวเนี่ยก็คือการที่แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ออกมาโต้ประเด็นติดคุกทิพย์ยกยอปอปั้นโจนอุบาทให้เป็นนักสร้างสันติภาพแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วยกับการยึดอํานาจแต่ว่าวันนี้ต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปลองดองท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมการป่วยเกิดก่อนรัฐบาลนี้เข้ามานี่เป็นคําพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ ปรกากฏว่าถัดมาอีกวันนะครับท่านผู้นําหนูน้อยถุงเท้าแดงเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปมอบสารการฟื้นฟูหลักนิติธรรมวาระแห่งชาติของไทยในงานเวทีสาธรารณะด้านหลักนิติธรรมเศษฐาบอกว่าอย่างนี้การฟื้นฟูหลักนิติธรรมจะทํา,ทาททให้ประเทศมี is of doing business ที่ดีขึ้นเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนและบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก เพราะการลงทุนของเขาจะได้รับการปฏิบัติบ,ตบ,ตบนหลักกฎหมายอย่างเป็นธรรมนี่เป็นคำพูดของเศรษฐานะครับใครหน้าด้านไม่มีอย่างอายหรือไม่อายก็ช่างแต่ครับแต่เราและสังคมไทยเนี่ยอายนะครับกับพฤติกรรมแบบนี้ครับ